สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะฮะตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงกลางเดือนนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2นะฮะส่วนใหญ่กำไรแย่กว่าคาดนะครับเพราะว่าพอจบจากสัปดาห์หน้านะฮะพอสัปดาห์หน้าจบเนี่ยคาดว่าสัปดาห์ถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องของการปรับ valuation ของหุ้นปีนี้ลงพอปรับปีนี้ลงก็ต้องปรับตัวเซตอินเด็กซ์ลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะฮะสัปดาห์ถัดไปก็จะมีเรื่องของวันที่25สิงหาก็จะมีตัดสินคดีความเกี่ยวกับการจำนำข้าวนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยดูแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มหมดมุกฮะมุกเริ่มหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็ปรับตัวลดลงเกือบ 1% นะฮะ Nasdaq หลังจากขึ้นมาเยอะลงไป 2% ครับแล้วก็ S&P 500ลงไป 1% ตอนนี้ก็เรียกว่าตลาดนักลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาที่เล่นหุ้นมาในช่วง1เดือนเริ่มขาดทุนฮะแล้วส่วนใหญ่นะครับเวลาที่หุ้นขึ้นทำ All Time High เนี่ยนักลงทุนมักจะขยายพอร์ตและมองโลกสวยฮะที่ผมเคยกล่าวมาตลอดว่าเห็นช้างเท่ามดนะครับตอนนี้ก็เริ่มโดนละนะครับพอเริ่มโดนเนี่ยตัวตลาดหุ้นมันก็จะบอกแนวโน้มนะครับว่าพอลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันแนวโน้มก็เริ่มเป็นขาลงเพราะว่าคนเริ่มขาดทุนเยอะขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่หุ้นขึ้นทำออลทามไฮนะฮะยอดการซื้อขายเนี่ยมันจะเยอะผิดปกติคนจะเข้ามามากแล้วก็เริ่มขาดทุนพอเริ่มขาดทุนก็ตลาดก็จะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงละนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ตลาดก็ถ้าฟันธงไปเลยก็คือผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะทรงกับลงนะฮะทรงกับลงใช้เวลาลงอย่างน้อย3เดือนฮะก็คือหุ้นทั่วโลกเนี่ยกว่าจะต่ำสุดน่าจะเป็นเดือนตุลาคมส่วนของเซตเนี่ยเนื่องจากว่าเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มผมเลยคาดว่าเซตเนี่ยน่าจะทำจุดต่ำสุดก่อนคนอื่นนะครับก็คือเราจะต่ำสุดประมาณเดือนกันยายนนะครับส่วนเช้านี้เปิดมาก็ส่วนประเด็นของตลาดหุ้นอเมริกาลงเมื่อวานนี้นะฮะมี2ประเด็นฮะประเด็นหนึ่งก็คือผลประกอบการออกมาแล้ว เป็นไปตามคาดหมายแต่หุ้นขึ้นมาเยอะนะครับก็เรียกว่า sell on good news นะครับแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งนะฮะคือใน S&P 500เนี่ยตอนนี้ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วกว่า 70% เนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้แต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยปรับ valuation ลงนะฮะคือผลประกอบการไตรมาส2ดีกว่าคาดแต่นักวิเคราะห์ปรับ valuation ลงเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงข้างหน้าไม่ค่อยดีฮะไม่ค่อยดีเขามองไอ้คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดจบไปแล้วพูดง่ายๆนะฮะเราก็หุ้นขึ้นมาเยอะ PE แพงนะครับของแพงคนมองโลกสวยนะฮะเพราะนั้นตอนนี้การลงก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นบวกกับในคาบสมุทรเกาหลีนะฮะผมเคยบอกไปแล้วว่าคิมจองอึนเนี่ยหลักการของเขาก็คือยิ่งมีแสนยานุภาพทางอาวุธยิ่งมีอำนาจต่อรองไม่งั้นจะเหมือนอิหร่านฮะเหมือนอิหร่านเหมือนทางแถบประเทศที่เขายอมอเมริกาก็กลายเป็นทาสอเมริกาไปเลยนะฮะต้องไปยอมเขาตลอดเพราะนั้นแนวความคิดของเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ไปมีการคว่ำบาตรเขานะฮะจะทำให้รายได้เขาสูญเสียอันนี้เขาหลังปิงฝาแล้วครับถ้าสูญเสียเนี่ยเป็นผมก็สู้แน่นอนนะครับผมเลยมองว่าคิมจองอึนลุยแน่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไปฟังเทปย้อนหลัง2วันที่ผ่านมาผมก็พูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เริ่มตลาดเริ่มกลัวนะฮะว่ากลางเดือนนี้หรืออาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้คิมจองอึนอาจจะยิงขีปนาวุธอะไรออกมาอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ความตึงเครียดก็จะรุนแรงขึ้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ทนไปทนมาไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่านะครับบวกกับตัวพอเดือนหน้าก็จะมีการเปิดสภาแล้วครับตอนนี้มีพายุในอเมริกาแน่นอนพอเปิดสภาก็ต้องมีเรื่องการขยายdebt ceiling การงบประมาณนะฮะการยกเลิกโอบามาแคร์โอ้โหเต็มเลยนะครับแล้วก็มีทั้งการหลีกเลี่ยง government shutdown นะครับมีเรื่องของประชุมเฟดวันที่20โอ้เรื่องเยอะตกแน่ครับ
ผมบอกว่าแล้วไอ้ตกแน่นี่ผมพูดมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ไปดูผมวิเคราะห์ไว้ผมก็มองว่าหุ้นทั่วโลกจะทรงกับลงนะฮะตอนแรกมองว่าจะลงถึงกันยาตอนนี้ไม่นะฮะผมว่าลงถึงตุลาคมนะครับเพราะนั้นหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เลยนักลงทุนก็มองคล้ายๆกันฮะชิงถล่มขายก่อนแล้วครับคืออะไรไม่รู้ขายก่อนเพราะกำไรอยู่แล้วฮะขึ้นมาเยอะอย่างเกาหลีใต้ลงไป 1.6% ไต้หวันผมว่าไม่รอดนะฮะฮ่องกงที่ขึ้นมาเยอะก็ลงไป 1% คือใครขึ้นเยอะตกเยอะฮะใครขึ้นน้อยตกน้อยนะครับของเซตอาจจะลงไม่เยอะนะครับวันนี้ลองดูแถวแนวรับแถว1565นะครับถ้ายืนได้ก็ดิดกลับนะฮะเซตเมื่อวานนี้บวกไป1จุดบวกไป0จุดนะโทษฮะอยู่ที่1571เซต50ก็แถว 1,000 นะครับเซต50ก็ดูแนวรับแถว996นะฮะ996เป็นหลักนะครับส่วนเยอรมนีหุ้นยุโรปก็ลงไป 1% กว่าตอนนี้หุ้นยุโรปทำนิวโลในรอบ2เดือนนั่นก็คือใครที่ซื้อหุ้นยุโรปไว้ในช่วง2เดือนที่แล้วขาดทุนแล้วฮะเพราะขาดทุนฟีลลิ่งมันเปลี่ยนแล้วฮะความรู้สึกมันจะไม่บูลลิชกับตลาดแล้วเริ่มกังวลไอ้อันล่าสุดที่ไปขาดทุนนี่แหละครับนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกสรุปง่ายๆหุ้นทั่วโลกตอนนี้เป็นขาลงนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันก็ลงด้วยนะฮะ48.5 ลงไป1เหรียญนะครับต่างชาติยังซื้อสุดที่กองทุนยังซื้อสุดที่แต่ซื้อน้อยฮะซื้อ600กับ400ไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับบาทนี่แปลกๆฮะบาทวันนี้ทรงฮะ 33.24 คือผมยังงงๆว่าทำไมบาทมันแข็งจังนะฮะมันควรจะกลับมาอ่อนค่าได้แล้วนะครับส่วนทองคำขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าหุ้นทั่วโลกตอนนี้เกิดภาวะที่เรียกว่า risk off นะฮะ risk off ก็คือปิดความเสี่ยงละนะครับบอนด์ยิลด์10ปี30ปีของสหรัฐดิ่งลงฮะทำนิวโลในรอบเกือบ7เดือนนะครับบอนด์ยิลด์ลงก็คือคนขายหุ้นก็ไปซื้อบอนด์นะฮะวันนั้นตอนนี้เกิดภาวะ risk off ชั่วคราวนะฮะอาจจะชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเดือนนะครับเพราะหุ้นทั่วโลกขึ้นมาเยอะอันนี้ก็ดูนะฮะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เริ่มหลุด10วันนะครับเริ่มต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับแต่ดู Nasdaq ครับ Nasdaq นะครับพวกนี้ก็พวกที่ก็ไปซื้อเนี่ยฮะตอนที่ต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนนะครับ Nasdaq แล้วก็ลงต่ำกว่าเส้น50วันด้วยนะฮะเพราะนั้นจากตรงนี้อาจจะเริ่มทรงหน่อยทรงแล้วลงนะฮะเป้าลงแถวนี้ฮะดูเส้นพวกนี้เส้น2เส้นนี้เป็นหลักนี่คือเส้นระยะยาวครับ150วันกับ200วันคราวนี้จะลงถึงเส้นนี้นะฮะเพราะว่ารอบนี้มี negative divergence พอดีผมไม่ได้โชว์ไว้นะครับ S&P 500นะครับทำนิวโลในรอบ2เดือนนั่นก็คือใครที่ไปซื้อ Apple ซื้อ Google ซื้ออะไรขาดทุนแล้วครับเริ่มหนาวร้อนๆแล้วฮะคือคนเราพอร์ตขาดทุนก็เริ่มอึดอัดแล้วไม่สบายใจนะฮะวันนั้นตอนนี้เริ่มเป็นขาลงแล้วขึ้นมาคนก็เริ่มมองเอ๊ะคัทลอสไปก่อนดีไหมเราไปซื้อออลไทม์ไฮเลยนะฮะวันนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าคนเริ่มกลัวติดยอดดอยกันละนะฮะตลาดเป็นขาลงแล้วครับอันนี้ให้ดูถึง S&P 500นะครับ S&P 500ภาพตรงนี้เดี๋ยวผมขยายเล็กนิดนึงพอดีนะครับ S&P 500เล็กอีกนิดนึงนะฮะโทษครับต่อมานี้โทษครับอันนี้เมื่อกี้ก็โชว์พลาดไปนิดนึงเดี๋ยวกลับไปโชว์ดูใหม่นะฮะอันนี้เป็นภาพดาวโจนส์ฮะตกมาตอนนี้ RSI แถว55ยังลงได้อีกเยอะ Nasdaq 38ยังลงได้อีกเยอะฮะอันนี้ยัง38ลงได้อีกเยอะสรุปลงต่อนะครับแล้วก็มาดูภาพนี้ครับอันนี้เราเห็นว่าอันนี้เกิด negative divergence คือ S&P 500ทำ new high ฮะอันนี้ทำ new high อันนี้ทำ new low ฮะ new low พุ่งลงฮะวันนั้นรอบนี้ปรับตัวไอ้รอบนี้ที่ปรับตัวนะครับลองดูนะฮะตอนที่ทรงตัวเนี่ยเดือนสิงหาปีที่แล้วทรงตัวอยู่เป็นเดือนนะฮะเริ่มลงแรงฮะดิดกลับลงแรงนิวโลฮะดิดกลับลงแรงนิวโลดิดกลับลงกี่เดือนนะ1 2 3 3เดือนฮะ3เดือนอันนี้เพิ่งลงครั้งแรกใช่ไหมฮะเดือนนี้1 2 3ต่ำสุดเดือนตุลาคมฮะอันนี้คือภาพที่บอกไว้นะครับแล้วก็รอบนี้ divergence ชัดเจนด้วยนะฮะคืออันนี้นิวไฮนิวโลเพราะฉะนั้นรอบนี้ RSI ต้องลงต่ำมาก
นะครับถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเดย์นะฮะคาดว่าสัปดาห์หน้า S&P 500จะเกิด panic selling อันนี้เดาๆนิดๆ panic selling ก็คือตกอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ S&P 500นะฮะเมื่อกี้ผมให้ดูภาพนี้ตอนนี้เราจะไม่ดูหุ้นไทยเท่าไหร่นะฮะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ impact หลักๆจะมาจากต่างประเทศเพราะนั้นหุ้นไทยเนี่ยเราจะไม่ผมจะไม่เข้าไปเยอะเพราะผมคิดว่าภาพรวมของโลกมันดูสำคัญกว่านะฮะนั้นตัว S&P 500ตอนนี้อยู่ตรงนี้ฮะลงมาแล้วก็จริงนะฮะแต่เราลงต่อถามว่าลงต่อเยอะไหมตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับที่ผมชี้ลูกศรไว้นะฮะลงต่อก็ถึงตรงนี้แล้วเด้งฮะอันนี้แพนไอตัวนี้จะลงต่อถึงตรงนี้ 2,400 คนก็หนาวแล้วครับอาจสุกนี้อาจจะไปเด้งนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าน่าจะเกิด panic selling อาจจะมีเด้งก่อนในช่วงสุกแล้วก็จันนะฮะหลังจากนั้นลงต่อนะครับอันนี้ก็มาดูตลาดหุ้นของทางยุโรปบ้างยุโรปนี่ก็ตอนนี้หนาวเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับลงมาต่ำกว่าเส้น50วันก็ขาลงละนะครับขาลงไม่พอฮะเส้น50วันโค้งลงแปลว่าฟื้นยากคำว่าฟื้นยากก็คืออย่างน้อยลงต่ออีก2เดือนนะครับอันนี้ก็คือคำแปลนะฮะอย่างน้อยลงอีก2เดือนแต่ตอนนี้ลงมาเยอะอันนี้ทำนิวโรเนี่ยรอบ1 2 3 4เกือบ4เดือนฮะนั่นก็คือใครไปซื้อหุ้นเยอรมันตอนนี้ในรอบ4เดือนที่ผ่านมาขาดทุนฮะขาดทุนนะครับเยอรมันขึ้นออลไทม์ไฮนะฮะตอนนี้ขาดทุนฟุตซี่เนื่องจากว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับเยอรมันก็เลยลงน้อยอันนี้เป็นหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มอันนี้อันเดอร์เปอร์ฟอร์มก็เลยลงเหมือนกันแต่ลงน้อยสังเกตว่าลงไม่เท่าเยอรมันอันนี้ก็เป็นดัชนียูโรสต็อกนะฮะเป็นหุ้นใหญ่ๆในยุโรปก็ลงทำนิวโรในรอบ1 2 3 4เดือนเหมือนกันนะครับก็นักลงทุนเริ่มขาดทุนแล้วฮะญี่ปุ่นนิวโรในรอบ2เดือนนะครับเริ่มขาดทุนเหมือนกันญี่ปุ่นนะฮะแต่ญี่ปุ่น PE ต่ำนะครับคอสปี้หลังจากแรลลี่มาตั้งนานนะฮะโอ้โหอันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าขึ้นบันไดครับตกลิฟต์ฮะแป๊บเดียวกลุ่มนี้ขาดทุนเป็นอื้อเลยใครที่ใครขาดทุนฮะกองทุนฟันเมเนเจอร์เกือบทั่วโลกฮะฟันโฟลเนี่ยใน Emerging Market เข้าเยอะๆก็คือเข้าเกาหลีใต้กับไต้หวันตอนนี้กองทุนเริ่มขาดทุนแล้วฮะหายซ่าละนะครับเดิมก็ซ่านะครับแห่นางแมวกันเข้าไปแล้วก็เล่นหุ้นด้วยความโลภมองโลกสวยฮะเห็นช้างเท่ามดอย่างที่ผมเคยกล่าวมาตลอดนะครับอันนี้ก็เอผมที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าฟันเมเนเจอร์ก็เป็นมนุษย์ฮะเป็นมนุษย์นี่ปล่อยหุ้นขึ้นมาเป็นปีที่8ที่9นะฮะแล้วขึ้นมาทำ all time high ก็พวกนี้ก็ใช้เงินเปลืองแล้วครับซื้อหุ้นซื้อนี่เฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วก็มองทุกอย่างดีไปหมดนะฮะวันนั้นตอนนี้เริ่มขาดทุนบ้างละนะครับไต้หวันก็ทำนิวโรในรอบ3เดือนนะครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าเริ่มต่ำกว่าเส้น50วันนะครับคือหลักเทคนิคก็คือต่ำกว่า50วันก็คือขายออกแล้วถอยออกมาขายออกแล้วถอยเลยนะฮะถอยจนรอจนกระทั่งทะลุเส้น50วันกว่าจะทะลุอีกหลายเดือนนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นของจีนนะฮะซึ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็ถอยลงมาเหมือนกันแต่ว่าถอยไม่เยอะนะฮะสังเกตว่าถอยลงมาคนซื้อฮะผมเลยมองว่าจีนนี่เอาเปอร์ฟอร์มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเราดูทั้งโลกกำลังแย่ก็ถอยมาก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อจังหวะซื้ออยู่เดือนหน้านะครับผมพูดมาตั้งแต่วันจันทร์จำได้ว่าบอกกองทุน FIF กองทุน RMF LTF นะฮะใครก็ซื้อกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนจีน China S Share หรือกองทุนญี่ปุ่นให้รอซื้อเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนเซตนะฮะจะซื้อลงทุนหุ้นในประเทศนะครับให้รอซื้อเดือนหน้านะครับเพราะนั้นทุกอย่างไปที่เดือนหน้าหมดนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดไปเดือนหน้าแล้วช่วงนี้ทำอะไรขายครับขายแล้วอยู่เฉยๆนะฮะขายแล้วอยู่เฉยๆอาจจะไปซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นไว้นะครับพักเงินไว้ก่อนหรือว่าไปอยู่ในออมทรัพย์นะฮะของทิสโก้ก็ได้ให้ดอกเบี้ยดีกว่าเขานะครับแล้วก็อันนี้มาเลเซียเริ่มลงอันนี้เซนเซกนะครับอินเดียก็เริ่มทำนิวโรในรอบ2เดือนนะฮะไม่เคยดีละต่ำกว่าเส้นนี้แต่ว่าต่ำใหม่ๆถ้ามันโค้งขึ้นบอกได้เลยฮะคืนนี้มันจะทรงๆ MAI ไม่ดีฮะ
ทำนิวโลมาตลอดนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กไม่ค่อยดีฮะนะครับตอนนี้เซตก็มีแนวรับ1565นะครับ1565นะครับแต่ว่าขึ้นไปก็แถว1575ผ่านยากละนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเส้น moving มันรวมกันเป็นกระจุกฮะพอเป็นกระจุกขึ้นยากละนะครับเซต50ก็แถว1000กับ4ผ่านยากเส้น moving รวมเป็นกระจุกสิ่งที่อยู่ก็แถว998ผ่านยากนะฮะนี่อย่างนี้ต้องเตรียม open short ครับนะฮะอันนี้ชูชกฮะกินไปเยอะนะฮะกินไปเยอะต้องระบายออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถาบันในประเทศครับซื้อหุ้นไปเยอะฮะขายแน่นอนครับ2เดือนนี้ 20,000 ล้านยืนยันมาตลอดแล้วพูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นปีที่ตลาดคือต้องจำได้ว่าตลาดตั้งแต่ปี13 14 15 16หุ้นบ้านเราไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์กรอบ 1,200 กับ 1,650ไอ้ตอนไซด์เวย์ก็มีปีนึงขึ้นปีนึงลงปีนึงขึ้นปีนึงลงปรากฏว่ากองทุนในประเทศซื้อมาตลอดไอ้2ปีนี้นะครับช่วงเนี้ยซื้อไปทั้งหมด 200,000 ล้านปีที่แล้วช่วงนี้มีขายฮะขายไป 60,000 แต่ซื้อคืนเกือบ 90,000 ล้านผมว่าอันเนี้ยขายแน่นอนฮะผมถึงใช้คำพูดว่ากินจนอ้วนต้องเข้าห้องน้ำแล้วครับต้องไปถ่ายทิ้งบ้างนะครับเพราะนั้นกองทุนในประเทศขายแน่นอนนะ2เดือนนี้เพราะนั้นใครที่ซื้อหุ้นกองทุนไว้นะครับพวกที่เป็นกองทุนในประเทศขายได้ขายครับนะฮะแล้วก็พวกหุ้นที่ยังไม่ตกอย่างพวก AOT พวกนี้ช็อตฟิวเจอร์เลยนะครับพวกนี้ยังไงก็ลงนะฮะผมเชื่อว่าคนที่อ้วนๆที่ซื้อไปเยอะๆก็กองทุนในประเทศทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นกองทุนในประเทศจากตรงนี้ไปเขาจะเริ่มขายหุ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะนั้นใครที่มองโลกสวยก็มองให้มันไม่ดีหน่อยนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันฮะน้ำมันตอนนี้อยู่ที่แนวรับนะ48นะครับแต่สังเกตนะฮะโอ้โหลงเร็วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ51เพราะนั้นจับตาดู48ฮะถ้าหลุด48ก็ลงเยอะถ้าไม่หลุดก็อาจจะไซด์เวย์นะฮะ48กับ51เหรียญต่อบาร์เรลแต่เมื่อคืนนี้ลงนะครับแล้วก็ตัวเซตอันนี้ราย30นาทีนะครับเซตก็ดู1565ตรงนี้ฮะเปิดมาคงลงมาก่อนนะครับถ้า1565ยืนได้ก็จะดิดกลับแต่ดิดกลับไปก็ไปไม่เยอะแล้วฮะถามว่าทำไมนักลงทุนเริ่มกลัวละมันนี่เหมือนเมื่อวานนี้ลงมาซื้อวันนี้ลงมาอาจจะซื้อนะฮะซื้อเสร็จวางขายเลยแต่เมื่อวานนี้อาจจะซื้อแล้วถือกะเอ้ยถือไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้คนซื้อปุ๊บผมว่าวางขายเลยฮะนะครับดังนั้นถ้าเกิดลงแล้วหลุด1565คราวนี้มันจะลงมาตรงนี้เลยฮะ1560แล้วเด้งไอ้ตอนเด้งนี่ก็ขายทิ้งวันนั้นวันนี้สรุปแล้วดู1565เป็นหลักนะครับส่วน Set 50ดู99ผมใช้995นะฮะจริงจริง996ก็ได้ดูโลมเมื่อวานเป็นหลักนะครับ Set 50ถ้ามันหลุดก็ไม่ดีละนะครับซีรีส์ยูนะฮะหลุด993ไม่ดีอย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดปุ๊บใครที่โอเพ่นลองไว้ต้องปิดลองเปิดช็อตนะครับเปิดลองเปิดช็อตอาจจะรอตอนเด้งนะครับตอนเด้งแล้วเปิดช็อตอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะฮะพายุตั้งเขาหุ้นโลกเริ่มลงคือเริ่มลงเป็นเดือนแรกนะครับสัปดาห์หน้ายังลงสลับเด้งถามว่ารู้ได้ไงสัปดาห์หน้าลงสลับเด้งเป็นเพราะว่าหุ้นโลกขึ้นมานานฮะบางคนก็บอกลงมาดีใจนะครับเข้าไปตั้งรับนะฮะก็ไปซื้อเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยการลงมันยังไม่ชัดเจนผมคิดว่าจะลงชัดเจนก็เดือนกันยายนนะฮะตอนที่แบบคนไปรับแล้วก็ทำไมเล่นยากขาดทุนนะครับจริงๆมันต้องรอฮะเพราะนั้นผมเลยเชื่อว่าเดือนกันยายนจะเกิด Black September นะครับหุ้นโลกจะตกแรงฮะมี Panic Selling ในเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนแบบบู๊ๆหน่อยสำหรับนายวิวัฒน์นะฮะและท่านใดก็ไม่เชื่อก็ต้องไปอ่านหลายๆบล็อกอื่นมันดีเขายังดูหรูอยู่แต่ผมดูไม่ค่อยหรูละนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้เซตผมขอโทษนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจริงๆเมื่อวานนี้บวกไปนิดหน่อยอยู่1571นะครับภาพก็เป็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิดลงมา1565อยู่นะครับก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ10จุดฮะ1575กับ1565แต่ถ้าหลุด1565คราวนี้
ลงต่ออีก15จุดก็จะลงมาตั้งสร้างฐานแถวนี้จะยังไม่รีบลงนะฮะเพราะอย่าลืมว่าของเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าเส้น moving ไม่เหมือนเดิมแล้วมันเริ่มโค้งลงนิดๆอันนี้อันตรายครับนะฮะเพราะนั้นพอร์ตลงทุนนะครับคุมพอร์ตเงินสด30 70นะฮะก็คือหุ้น 30% เงินสด 70% เงินสดเยอะหน่อยเพราะนั้นเวลาหุ้นตกต่อแล้วก็ไม่มายละเราติด CK ติดสเต็กนะฮะติดบ้านปูติดบิวตี้ติดโลดจนะนะฮะติด TPI Polin Power แต่ว่าที่หุ้นที่เราติดอยู่ 30% เรายังมีเงินสดรอ 70% อย่างนี้ถือไปฮะไม่เป็นไรเพราะหุ้นที่เราติดมันหุ้นชั้นดีฮะหุ้นชั้นดีก็ดูในนะฮะหุ้นเด่นรายเดือน AP บ้านปูบิวตี้โรจนะซิฟโก้โพลินพาวเวอร์ทั้งหมดนี้ถ้าตัวที่ผมจะขายบิวตี้ฮะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับมันขึ้นมาเยอะแต่ตัวไหนที่ไม่ค่อยขึ้นผมจะถือไว้ก่อนนะครับส่วนหุ้นในระดับดาก็ BCH เอราวัณโพลินพาวเวอร์อันนี้ต้องดูแต่ละตัวฮะถ้าตัวไหนมันมีสัญญาณขายก็ขายฮาน่าอาจจะถึงเป้าแล้วนะครับแล้วก็หุ้นเด่นรายวันวันนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดู2วันที่แล้วพอเซตเกิดสัญญาณซื้อแล้วไม่แม่นฮะไม่แม่นเพราะว่าไม่แม่นแปลว่าอะไรฮะอันนี้ชัดเจนขึ้นบันไดตกลิฟต์คือเวลาเกิดสัญญาณบวกนะฮะขึ้นเวลาตกนี่พรวดเดียวหมดเลยนะครับเรียกว่าขึ้นบันไดตกลิฟต์ไม่คุ้มฮะเล่นแล้วเหนื่อยนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังก็ยังมองเซตไตรมาส3ลงนะฮะไตรมาส4ขึ้นนะครับส่วน อันนี้กล่าวไปแล้วนะครับคาดว่ากองทุนจะขายประมาณ 20,000 ล้านกล่าวไปแล้วถึงปลายเดือนหน้านะครับก็จะมีโค้งสุดท้ายไตรมาส2เกาหลีเหนือหลังพิงฝาลุยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาษาผมนะครับคือค่อนข้างจะไม่มีวิชาการไปหน่อยนะครับวันนี้ก็มอง1565นะครับเป็นหลักนะครับ1565นะครับก็คาดว่าเซตจะเปิดกระโดดลงนะฮะตามหุ้นโลกทดสอบ1565ยืนได้ก็คือดิดกลับแต่ว่าดิดกลับขึ้นมาก็ไปไม่ไกลนะครับ1570ยังติดลบนะฮะติดลบ1นะครับแล้วก็ถ้าบวกไปก็ไม่เกิน1574นะครับบวก3นะครับแต่ถ้าหลุด1565ก็จะลงมา1560แล้วเด้งนะฮะวันนั้นพอหลุดใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบคัดล้อรอเด้งแล้วขัดนะฮะส่วนเซฟ50ถ้ามันมองอย่างนี้มองยังไงฮะเซฟ50เราก็ต้องเล่นทยอยโอเพ่นช็อตทยอยโอเพ่นช็อตเมื่อเซฟดิดกลับเข้าใกล้พันกับ4นะครับคือมองอย่างนี้ฮะตัวเซฟ50มองอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้ปิดพันท้วนนะฮะพันกับ4แล้วก็แนวรับ995นะครับเพราะนั้นถ้าหลุด995ปุ๊บใครที่โอเพ่นลองไว้ปิดลองเปิดช็อตใครโอเพ่นช็อตไว้โอเพ่นช็อตเพิ่มก็เรียกว่าเบิ้ลฮะเบิ้ลแต่ถ้าเกิดไม่หลุดล่ะไม่หลุดไซฟิฟตี้ดิดกลับขึ้นมาแถวใกล้ๆพันกับ4ให้โอเพ่นช็อตตอนนี้ถ้าโอเพ่นช็อตแล้วจุดสต็อปลอสของโอเพ่นช็อตอยู่ตรงไหนทะลุพันกับ4ปิดช็อตแต่ไม่เปิดลองปิดช็อตนะฮะแต่ไม่เปิดลองนะครับอันนี้ลองดูอันนี้ฮะทยอยโอเพ่นช็อตเมื่อเซตขึ้นเข้าใกล้พันกับ4เล่นขาลงสู่982 970นะครับอันที่2ฮะผู้ถือช็อตกำหนดจุดลองโคลสตัดขาดทุนอันที่ผู้ถือช็อตนะฮะให้เป็นสแควร์โพซิชันแล้วนิ่งคำว่านิ่งก็คือไม่เปิดลองนะฮะเราประเมินแนวโน้มใหม่นะครับหากเซตขึ้นทะลุพันกับ4นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกฮะสัญญาณบวกเซตก็จะไปต่อถึงพันกับ10ให้รอเปิดช็อตอีกครั้งหมายความว่าเราสมมติผมเปิดช็อตแถวนี้เซตเกิดขึ้นทะลุพันกับ4ผมปิดเป็นสแควร์โพซิชันแต่ไม่เปิดลองแล้วก็ถ้าเซตขึ้นไปแถวพันกับ10ปุ๊บเปิดช็อตอีกครั้งฮะคือยังไงผมยังเชื่อมั่นว่าหุ้นทั่วโลกยังไงก็ลงแล้วก็เซตผมก็ยังมองว่ายังไงก็ลงเหมือนกันนะครับเอาละครับอันนี้ก็คงจบแค่นี้มีทองคำฮะทองคำบวกไป10เหรียญ นะครับอยู่1285ตอนนี้แนวรับก็เป็น1270แล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสด้วยนะครับก็คาดว่าเซตตัวหุ้นราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบ 1,300 ไอ้ทองคำเนี่ยผมก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะฮะแต่ผมมองขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้ละซึ่งอันนี้สวนทางกับคนอื่นมองครับคนอื่นมองว่าเฟดจะขึ้นจะลดบาลานซ์ชีทเดือนหน้าซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องโลกทองคำจะต้องถูกขายผมไม่มองอย่างนั้นนะผมมองว่าหุ้นทั่วโลกจะตกถึงตุลาแล้วทองคำก็จะเป็นเซฟเฮเว่นจะขึ้นถึงตุลาเหมือนกัน
นะครับผมก็เลยมองขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมองแนวรับไว้1270แนวต้าน 1,003 นะครับอันนี้ก็แล้วก็ถ้าดูเทคนิคอลแล้วก็ขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับขึ้นระยะสั้นก็ขึ้นระยะกลางก็ขึ้นระยะยาวก็ขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นแนวรับแถวนี้ฮะ1270 1250เพราะนั้นใครที่โอเพ่นลองไว้ใช้1270เป็นสต็อปลอสนะครับถ้ามาหลุด1270ก็อาจจะสต็อปไปก่อนแล้วก็มารอโอเพ่นลองใหม่ที่1250ถ้าไม่หลุดก็คือเทคโปรฟิตที่แถวประมาณ 1,300 นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ